รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอย c ์ไมเยอขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการชีวิตเปี่ยมสุขทุกวันวันนี้ฉันตื่นเต้นมากที่จะได้มาแบ่งปันในหัวข้อที่ชื่อว่าพระพรท่ามกลางปัญหามีใครบ้างที่กำลังเจอปัญหาในชีวิตอยู่ในตอนนี้ มีใครบ้างที่ยอมรับว่าการเงินของฉันกำลังมีปัญหาสุขภาพของฉันกำลังแย่ครอบครองฉันกำลังแย่บ้านก็เละเทะและตู้เสื้อผ้าก็ลกลุงลงังฉันใต้ดินก็รกไปหมดชีวิตเป็นเรื่องน่าสนใจมากมันยอดเยี่ยมแต่ก็เต็มไปด้วยความท้าทายเหมือนกันถ้าคุณไม่ฝึกวิธีที่จะไม่ปล่อยให้เรื่องพวกนี้มาทำให้คุณโกรธหรือทำให้ไม่มีความสุข คุณก็จะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของคุณไม่มีความสุขไปด้วยเพราะส่วนใหญ่ชีวิตประจำวันของเราก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วไม่มีใครที่ไม่มีปัญหาพระเยซูตรัสว่าในโลกนี้ท่านจะต้องพบกับความทุกข์ยากมันเป็นพระสัญญาแต่พระองค์ก็ตรัสว่าจงมีใจกล้าเถิดพระองค์ไม่ได้หมายถึงมีใจกล้าหลังจากที่ปัญหานั้นจบไปแล้วแต่ให้มีใจกล้าในระหว่างที่เผชิญกับปัญหา แน่นอนสิ่งที่เราทําได้ก็คือการที่เรามีความเชื่อจริงๆและมีความเชื่อว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยดีไม่มีอะไรที่อยู่ถาวรและโดยเฉพาะพระเจ้าจะใช้สิ่งนั้นให้เกิดเป็นผลดีสำหรับเราฉันมาถึงจุดหนึ่งหลังจากที่มีประสบการณ์ในชีวิตกับพระเจ้ามา45ปีและฉันกล้าพูดได้เลยว่า ฉันเชื่อและฉันเชื่ออย่างนั้นจริงๆมีหลายครั้งที่ฉันต้องเจอปัญหาที่ยากลำบากที่เกิดขึ้นฉันได้แต่คิดว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นนึกออกไหมหลังจากนั้นผ่อนกลับไปมองก็เห็นว่ามันกลายเป็นเรื่องดีทุกอย่างจบลงด้วยดีและถึงแม้เราใช้ชีวิตไปข้างหน้าแต่เราจะเข้าใจเมื่อมองย้อนกลับไปมีใครบ้างที่พอมองย้อนกลับไปในชีวิตของเรา ที่ต้องเจอปัญหานางหนักแต่คุณก็พูดได้ว่าเรื่องนั้นทําให้ฉันเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณหรือฉันได้เรียนรู้บางอย่างที่เปลี่ยนชีวิตของฉันไปมากเลยทีเดียวหลายครั้งฉันหมายถึงครั้งหนึ่งฉันจําได้ว่าฉันมีประสบการณ์ในที่ทํางานคือฉันได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีจากเจ้านายของฉันแต่เรื่องนี้กลับสอนให้ฉันรู้ว่าเราควรปฏิบัติกับผู้ร่วมงานให้เหมาะสมยังไง ฉะนั้นบางครั้งเราต้องเรียนรู้เรามักจะเรียนรู้กับเรื่องประเภทที่ว่าอะไรกันเนี่ยมันไม่ยุติธรรมเลยทำไมพระเจ้าถึงยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่เราจะเรียนรู้ที่จะไม่ทำแบบนั้นซะเองเพราะเรารู้แล้วว่ามันเจ็บแค่ไหนปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอยู่แล้วแต่ว่าทุกคนพูดพร้อมกันแต่ว่าถ้าพูดพร้อมกันถ้าสองอย่างนี้ เป็นเรื่องใหญ่เพราะเราต้องเลือกถ้าเราใช้วิธีของพระเจ้ารับมือกับปัญหาพระเจ้าจะชดใช้คืนให้เราเป็นสองเท่านั่นหมายถึงรางวัลหลังจากโยบอธิษฐานเผื่อเพื่อนของเขาซึ่งปฏิบัติต่อเขาอย่างไม่ยุติธรรมและกล่าวหาเขาด้วยเรื่องต่างๆหลังจากอธิษฐานเผื่อเขาคุณมีเพื่อนที่คุณต้องอธิษฐานเผื่อเขาไหม <laughs> หลังจากอธิษฐานเผื่อเขาพระเจ้าก็ชดใช้สิ่งที่เขาต้องสูญเสียคืนเป็นสองเท่าบางครั้งเวลาเราอ่านมาถึงตรงนี้เราก็มักจะผ่านมันไปเฉยๆแต่มันสำคัญมากหลังจากพระคัมภีร์บอกไว้ว่าหลังจากท่านอธิษฐานเผื่อสหายของท่านพระเจ้าก็ได้ให้โยบมากเป็นสองเท่าของที่มีอยู่ก่อนบางครั้งบาดแผลที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตของเรามาจากคนที่เรารัก คนที่เราวางใจแต่กลับทำเรื่องที่เราไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาทำลงไปได้หรือเขาไม่อยู่ข้างเราทั้งที่เราก็เคยอยู่เคียงข้างเขามาตลอดฉันคิดว่าอาจารย์เปาโลที่เคยออกไปทำพนักกิจกับคนเหล่านั้นหรือต้องสั่งสอนคนมากมายพระคัมภีร์บอกว่าตอนที่เขาแก้คดีครั้งแรกไม่มีใครอยู่เคียงข้างข้าพเจ้าไม่มีใครอยู่ข้างเขาเลยสักคนแต่พระเจ้าทรงอยู่กับเขา เขาอธิษฐานว่าพระเจ้าขออย่าให้พวกเขาต้องรับโทษเลยว้าวฉันคิดว่านี่เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่เราต้องเรียนรู้สิ่งที่ฉันมักจะทำในการสอนแทบจะทุกๆครั้งฉันจะพยายามแทรกเรื่องของพลังของการให้อภัยคนที่ทำร้ายคุณเข้าไปด้วยเพราะนี่เป็นกุญแจที่สำคัญมากที่จะช่วยให้ได้รับพระพรจากพระเจ้า ปัญหาความยากลำบากการทดลองและการทดสอบความเชื่อของเราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตยากอบบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงสใครๆก็ชอบสองข้อแรกของพระธรรมยากอบจากยากอบผู้รับใช้ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์ถึงคนสิองเผ่าที่กระจัดกระจายอยู่นั้นขอสวัสดีพี่น้องของข้าพระเจ้า <laughs> เมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งเอาละ่ะจงถือว่าเป็นคำที่สำคัญมากตรงนี้มันเป็นกระบวนการของความคิดตรงนี้กำลังสอนเราว่าเวลาที่เราต้องเจอปัญหาหรือความยากลำบากเราคิดจะรับมือกับมันยังไงคุณจำเป็นต้องมองว่ามันเป็นเรื่องน่ายินดีและเชื่อว่าคุณจะกลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิมหลังจาก เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอเมนไหมฉะนั้นเพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นเห็นไหมเราจะไม่รู้เลยว่าเรามีความเชื่อจริงๆไหมจนกว่าเราจะถูกทดสอบซะก่อนการนั่งปรบมือส่งเสียงเชียร์เย่ๆตอนฟังคำเทศนาเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องง่ายหรืออ่านหนังสือเรื่องความเชื่อ แต่เราจะไม่รู้เลยว่าความเชื่อของเราเป็นแบบไหนจนกว่าเราจะได้ใช้ความเชื่อจริงๆจนคุณได้พบว่ามันเป็นยังไงซึ่งคุณอาจจะบอกว่าฉันไม่ได้มีความเชื่อมากเท่าที่คิดฮะแต่อย่าเพิ่งท้อใจไปคุณจะไม่มีทางไปถึงเป้าหมายได้ถ้าคุณยังไม่เห็นความจริงว่าคุณอยู่ตรงไหนแล้วพวกเราหลายคนมักจะหลอกตัวเองเราหลอกตัวเองว่าเราโตถึงขั้นไหนแล้วเรามองตัวเองสูงเกินกว่าที่เป็น แต่ความจริงเท่านั้นที่จะทําให้เราเป็นอิสระได้ฉะนั้นฉันจะบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าขอทรงสําแดงให้ลูกรู้ว่าถ้าลูกเป็นคนทําให้สิ่งน,นี้เกิดขึ้นถ้าลูกเยื่หญิงถ้าลูกคิดแบบนั้นหรือถ้าลูกเชื่อคำโกหกของมารซาตานลูกอยากจะรู้ลูกไม่อยากจะอยู่กับคําหลอกลวงตรงนี้บอกว่าเพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทําให้เกิดความทรหดอดทน และมันช่วยดึงอะไรหลายสิ่งหลายอย่างออกมาจากฉันก่อนจะมาถึงความอดทนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนกับคุณรู้ไหมเมื่อวันก่อนเช้าเมื่อวานนี้ตอนที่กำลังดื่มกาแฟฉันชอบใช้เวลากับพระเยซูตอนเช้าอย่างแรกต้องดื่มกาแฟก่อนมีใครชอบไหมเราต้องดื่มกาแฟก่อนมันเหมือนกับวู้และฉันห่มผ้าบ,บางๆเพราะอากาศค่อนข้งเย็น แล้วดึงผ้าห่มออกเพื่อจะลุกขึ้นพอดีมันติดกับถ้วยกาแฟพอฉันดึงปุ๊บกาแฟก็หกไปทั่วใต้เก้าอี้ใต้โต๊ะเลอะไปทั่วและฉันจําได้เลยว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันก็คงจะฉันก็คงจะอารมณ์เสียหน้าดูมันอะไรกันเนี่ยทุกครั้งที่จะมีเวลาดีๆกับตัวเองทําไมจะต้องมีเรื่องงี่เง่าเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยฉันทําอะไรลงไปเนี่ยฉันขอสาบเช่งมารซาตานในพระนามของพระเยซู <laughs> ฉันจะโมโหมาก แต่ตอนนี้ฉันมาถึงจุดที่ได้แต่มองและพูดว่าฉันก็ต้องเช็ดทำความสะอาดสินะมันจะมีประโยชน์อะไรลองคิดตามดูมันจะมีประโยชน์อะไรที่เราจะโกรธและโมโหกับเรื่องที่คุณไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยไม่ว่าจะยังไงฉันก็ต้องเช็ดอยู่ดี มันจะมีประโยชน์อะไรที่จะทําให้ตัวเองเครียดตลอดเวลาเพราะความเครียดเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคและความเจ็บป่วยหลายอย่างมีแต่ปัญหาค่ะเราบอกว่าถ้าเรารับมือได้ถ้าพูดพร้อมกันถ้าเรารับมือด้วยวิธีการของพระเจ้านั่นจะเป็นกุญแจสําคัญซึ่งอยู่ในหนังสือที่ฉันเขียนเล่มหนึ่งว่า ทุกคนจะต้องเจอปัญหาและทุกคนต้องเลือกว่าจะรับมือกับมันยังไงและวิธีการรับมือของเราจะเป็นตัวประเมินชัดเจนเลยว่าเราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณหรือไม่เป็นแล้วการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณมันเป็นกระบวนการเหมือนกับที่เราเริ่มต้นจากการเป็นทารกก่อนฉะนั้นถ้าคุณยังเป็นทารกอยู่ก็อย่าเพิ่งท้อใจค่อยๆเติบโต เมื่อไรที่พระเจ้ากลับมาเมื่อไหรที่พระเยซูเสด็จกลับมาพระองค์จะไม่เสียใจหรอกถ้าคุณยังไม่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ยยายวิญญาณเต็มตัวแต่เราต้องเติบโตขึ้นเรื่อยๆเราควรจะหันกลับไปพิจารณาตัวเองทุกๆปีดูว่าเราเติบโตมากขึ้นไหมและพอฉันลองคิดถึงเรื่องเล็กเช็ฉันเรื่องถ้วยากาแฟฉันจําได้ว่าถ้าเป็นเมื่อ30ปีก่อนฉันจะทํำยังไงถ้ามันเกิดขึ้นมันเหมือนกับฉันมาไกลามาไกลามากเลยทีเดียว แล้ววิธีรับมือของพระเจ้าเป็นยังไงเวลาที่ฉันบอกว่าทําตามวิธีของพระเจ้ามันหมายความว่าอะไรอย่างแรกเลยก็คืออย่าโทษพระเจ้ามีหลายคนที่ชอบโทษพระเจ้าและโกรธพระเจ้าเวลาที่พวกเขาเจอปัญหาซึ่งมันเป็นสิ่งที่โลกเขาที่สุดที่คุณทำเพราะพระองค์เป็นเพื่อนของคุณเป็นคนที่ปลอบโยนคุณและพระเจ้าไม่ใช่ต้นตอของปัญหาของคุณรวมถึงผู้ชมทางทีวีด้วย ฉันอยากให้คุณฟังและเข้าใจในเรื่องนี้ถ้ามีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตของคุณและคุณโกรธพระเจ้าก็ให้คุณเลิกโกรธตั้งแต่วันนี้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดของพระเจ้าเลยฉันรู้ว่าจะมีคำถามแบบนี้เสมอว่าก็พระเจ้าอาจจะไม่ใช่ต้นเหตุแต่พร,ระองค์ก็ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้แต่พระองค์ก็ไม่ทำทำไมล่ะ ความสงสัยก็เกิดขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยกันอีกสักพักหนึ่งก่อนเพราะเรามีคำถามว่าทำไมกับหลายเรื่องเหลือเกินทั้งที่เราควรพูดว่าฉันไม่รู้แต่พระเจ้ารู้แน่นอนและฉันรู้จักพระเจ้าฉันรู้ว่าพระองค์ทรงแสนดีและพระองค์ก็จะจัดการกับทุกเรื่องที่ต้องจัดการให้เรียบร้อยประการที่สองอย่าสงสารตัวเองเลยอืมฉันหยุดนิดนึงให้มันค่อยคอย ซึมซับเข้าไปเพราะว่าการสงสารตัวเองเป็นเรื่องที่เสียเวลาที่สุดเชื่อเถอะฉันวนแต่สงสารตัวเองอยู่นานหลายปีแล้วมันก็ทุกคนล้วนมีปัญหาทุกคนเลยใน,นหนึ่งไปโตบอกว่าโดยรู้ว่าพวกพี่น้องของท่านทั่วโลกก็ประสบความทุกข์ยากลำบากอย่างเดียวกันไม่ว่าคุณจะเจ็บปวดมากแค่ไหนก็ตามบางทีในห้องนี้หรืออาจจะมีคนอื่นในห้องนี้ที่จอเรื่องหนักกว่าคุณ แล้วมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าเราผ่านมันได้แต่ไม่มีใครดูออกเลยเพราะว่าเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมอดทนไว้มีความเชื่อมองในแง่บวกอย่าพูดในแง่ลบอย่าพยากรณ์ความพ่ายแพ้ของตัวเองโอ้ปากของเรานี่แหละ โอ้นี่เป็นปัญหาใหญ่เลยฉันกลัวฉันกลัวฉันกลัวแต่ให้พูดแบบนี้ว่าพระเจ้ารักฉันเรื่องนี้ก็จะผ่านไปเดี๋ยวมันก็จบลงด้วยดีพระเจ้าจะใช้เรื่องนี้ให้เกิดเป็นผลดีและอย่าแยกตัวออกไปอย่าแยกตัวออกจากเพื่อนหรือเลิกไปโบสถ์เอาแต่หมกตัวอยู่ในบ้าน เครียดและรู้สึกแย่เวลาที่คุณเจ็บปวดสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทำได้ก็คือทำสิ่งที่คุณจะทำเวลาที่จิตใจแข็งแรงดีนึกออกไหมถ้าคุณถวายตัวอย่างเช่นการดูแลเด็กๆในโบสถ์ทำไปเลยอันที่จริงเราจะรู้สึกดีกว่าถ้าเราออกไปทำอะไรบางอย่างแทนที่จะนั่งอยู่ที่บ้านและไม่ทำอะไรเลยฉันเคยเจอ สติหลายคนจะเข้าใจเรื่องนี้ต้องขอโทษบุรุษสักครู่หนึ่งแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ร่างกายของฉันรู้สึกแย่มากๆฉันก็เลยออกไปซื้อของแล้วก็เริ่มมองหาสิ่งที่ฉันชอบแล้วมันก็น่าตกใจฉันมาคิดได้ทีหลังว่านี่เราไม่รู้สึกแย่แล้วนี่นะซึ่งจริงๆแล้วส่วนใหญ่มันเป็นเพราะความคิดของเรา ที่นี่เองฉันมารู้ตัวว่ามีบางวันที่ฉันรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่คือเป็นไปได้ที่เรามักจะชอบคิดว่าฉันรู้สึกไม่ดีเลยฉันรู้สึกแย่ฉันรู้สึกแย่ฉันเป็นอะไรเนี่ยฉันรู้สึกไม่ดีเลยและเรื่องที่เราจดจ่อมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของเราฉะนั้นเราน่าจะเลิกคิดคือนอกจากคุณจะป่วยติดเตียงหรือคุณต้องพักผ่อนจริงๆเราควรจะลุกขึ้นมาแล้วทำอะไรสักอย่างแล้วเลิกคิดถึงเรื่องนั้นซะ ฉะนั้นคุณควรออกไปไปทำหน้าที่ที่โบสถ์ทำอะไรก็ตามที่คุณทำได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเวลาที่คุณเจอปัญหาอย่าเอาเรื่องนั้นมาเป็นข้ออ้างที่จะไปเรียกร้องเอาจากคนอื่นวันนี้ที่ทำงานแย่มากแล้วยังไงล่ะ นั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะมีสิทธิ์มาเรียกร้องจากฉันนะทุกวันนี้มีคนขี้โมโหเยอะมากในโลกนี้ฉันคิดว่าที่หลายคนอารมณ์ร้อนเพราะสถานการณ์ในโลกนี้ทุกวันมันแย่มากไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครรู้ว่าจะต้องแก้ไขยังไงเมื่อวันก่อนลูกสาวของฉันขับรถตัดหน้าผู้ชายคนหนึ่งตอนที่เขากำลังจะเลี้ยว เขาก็ตามเธอมาจนถึงที่จอดรถแล้วก็ต่อว่าเธอต่างๆนานาแล้วเธอตอบไปว่าโอเคฟังฉันนะฉันขอโทษจริงๆฉันฉันไม่เห็นคุณเลยเขาตอบมาว่าอย่ามาโกหกคุณเห็นผมแล้วคุณตั้งใจตัดหน้าด้วย <c oughs> แล้วนั่นเป็นสิ่งที่โลกเราเป็นอยู่ทุกวันนี้คือจริงๆเขาไม่ได้โกรธเธอแต่เขากําลังโมโหแล้วเขาก็เอามาลงกับเธอเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าเวลาที่คุณเจอปัญหาอย่าเอามันไปลงกับคนอื่น วิธีที่ดีที่สุดที่คุณทําได้เวลาที่คุณเจอปัญหาก็คือตั้งใจทุกคนพูดพร้อมกันตั้งใจเพราะคุณไม่ได้รู้สึกอยากจะทําแน่แต่ให้ตั้งใจทําสิ่งดีบางอย่างกับคนอื่นถ้าคุณป่วยก็ให้อธิษฐานเผื่อคนที่กําลังป่วยถ้าคุณมีปัญหาการเงินให้มองหาทางที่จะถวายอย่าให้มารซาตานเอาชนะคุณได้ปัญหาของเราไม่ได้มาจากพระเจ้า มันมาจากมารแต่พระเจ้าจะเอามันมาใช้ให้เกิดผลดีถ้าพูดพร้อมกันถ้าเรารับมือด้วยวิธีของพระเจ้าซึ่งฟังดูอาจจะเรียบง่ายแต่มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะเวลาที่คุณเจอปัญหาซึ่งฉันกล้าพูดเลยว่าคุณจะเจอแน่นอนถ้าคุณรับมือด้วยวิธีของพระเจ้าพระองค์จะให้มันเกิดเป็นผลดี แต่คุณจะไม่โกรธคนอื่นและไม่ให้อภัยคนอื่นและทำตัวแย่ๆพูดแต่เรื่องลบๆแล้วคาดหวังว่าเรื่องนั้นจะจบลงด้วยดีพระเจ้าใช้สิ่งต่างๆเพื่อให้เป็นผลดีและเพื่อให้ความเชื่อของเราเข้มแข็งขึ้นพรงค์สอนสิ่งที่จะช่วยเราในอนาคตเราจะได้เรียนรู้ที่จะเห็นอกเห็นใจเมื่อไหร่ที่คุณเจ็บปวดคุณจะไม่มีทางเข้าใจจริงๆว่า การที่ผ่านสถานการณ์ตรงนั้นมันเป็นยังไงจนกว่าคุณจะเจอด้วยตัวเองหรือสู้ด้วยตัวเองหลังจากที่คุณผ่านตรงนั้นได้แล้วคุณจะรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นและพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงปลอบโยนเราเพื่อเราจะได้ปลอบโยนคนอื่นต่อด้วยการปลอบโยนอย่างเดียวกันเหมือนที่พระองค์ทรงปลอบโยนเรา ฉะนั้นเราเรียนรู้ที่จะเห็นอกเห็นใจเพื่อจะได้ดูแลคนอื่นต่อค่ะพระเยซูเองก็เจอปัญหามากมายจริงไหม <c oughs> <c oughs> ฉันชอบฮิบรูบทที่ห้าข้อแปดถึงเก้านี่เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากถึงแม้ว่าพระองค์เป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้โดยตั้งใจเป็นพิเศษที่จะเชื่อฟังโดยการทนทุกข์ต่างๆน่าสนใจไหมพระองค์ได้เรียนรู้พระองค์ไม่เคยไม่เชื่อฟังพระเจ้า แต่แต่การที่จะตัดสินใจจะเชื่อฟังพระเจ้าหลายครั้งหมายถึงคุณอาจจะต้องเจ็บแต่ถ้าไม่มันก็จะยิ่งแย่กว่าเดิมพระเยซูต้องเจอกับอะไรหลายอย่างแต่พระองค์เลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าพระองค์บอกกับเปโตรตอนที่อยู่ในสวนเกตเซมานีว่าท่านไม่รู้หรือว่าถ้าเราทูลขอพระองค์ก็จะประทานทูตสวรรค์ให้มากกว่า12บสองกองพลทันทีเราไม่จําเป็นต้องเจอเรื่องนี้เลยแต่พระองค์แต่ว่าถ้าอย่างนั้น พระประสงค์ของพระเจ้าก็จะไม่สําเร็จจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจในเรื่องนี้เราไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพื่อให้พระเจ้าดูว่าพระองค์จะทําให้เราแต่ละคนมีความสุขได้มากแค่ไหนการเป็นคริสเตียนหมายถึงการที่คุณยอมจํานวนชีวิตของคุณกับพระเจ้าคุณอยากจะรับใช้พระองค์คุณอยากให้พระองค์ใช้คุณเพื่อช่วยคนอื่นฉันคิดว่าหลายครั้ง เรามักจะคิดว่าพระเจ้าเหมือนกับมีเวทมนต์เล็กๆที่แก้ไขได้ทุกเรื่องซึ่งหน้าที่ทั้งหมดของพระองค์ก็คือทํายังไงก็ได้ให้เรามีความสุขให้เรามีเงินทองมากมายให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการแต่จริงๆเราต้องมองไปในทางที่ตรงกันข้ามอย่างเช่นพระเจ้าลูกทําอะไรเพื่อพระองค์ได้บ้างทุกๆวันที่คุณอธิษฐานคุณควรบอกกับพระเจ้าว่าขอสแสดงให้ลูกรู้ว่าวันนี้ลูกจะทําอะไรเพื่อพระองค์ได้บ้าง และการทำเพื่อพระเจ้าโดยทั่วไปหมายถึงการทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อคนอื่นหรือบางทีอาจจะหมายถึงทำเพื่อคนอื่นที่ไม่สมควรได้รับรซ้ํำแล้วเราเองก็ทำตัวให้เหมาะสมกับสิ่งดีทั้งหลายที่พระเจ้าประทานให้เราไหมมันอาจหมายถึงการที่ให้กับคนที่ใจร้ายกับคุณอุ้ยอันนี้เจ็บฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ว่าอะไรคือความหมายที่แท้จริงของการรับใช้ เมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเพียรพร้อมอย่างสมบูรณ์แล้วสำหรับฉันฉันมองว่าน่าสนใจมากพระองค์ต้องถูกฝึกให้พร้อมพระองค์ต้องมีประสบการณ์เวลาที่คุณพยายามช่วยคนอื่นโดยเฉพาะฉันเองที่มีหน้าที่เทศนาคือฉันไม่ได้เอาคำเทศนามาจากหนังสือรวบรวมคำเทศนาที่ซื้อมาจากร้านหนังสือคริสเตียนนึกออกไหมนี่เป็นชีวิตของฉันมันเป็นประสบการณ์ของฉันเอง ฉะนั้นมันมีอารมณ์ร่วมในนั้นมันมีการเจิมเพราะฉันผ่านมันมาก่อนฉันไม่ได้สิทธิพิเศษที่จะสามารถวิ่งหนีจากทุกอย่างที่ต้องเผชิญเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเพียบพร้อมอย่างสมบูรณ์แล้วพระเยซูจึงทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับทุกคนที่เชื่อพระองค์ฉันดีใจที่พระองค์ไม่ยอมแพ้ไปซะก่อนคุณล่ะฉะนั้น บางครั้งเวลาที่คุณต้องต่อสู้สถานการณ์บางอย่างก็เพื่อคุณจะได้มีประสบการณ์มากขึ้นคุณกำลังมีประสบการณ์นึกออกไหมถ้าฉันต้องจ้างใครสักคนหนึ่งมาทำงานฉันยินดีที่จะรับคนที่มีประสบการณ์สิบปีแทนที่จะเลือกคนที่เพิ่งจบมาแต่ไม่เคยทำงานเลยแม้แต่สักวันเดียวเพราะความรู้ทางทฤษฎีมันไม่เหมือนกับการเอามาปรับใช้และต่อสู้เหตุการณ์จนผ่านมาได้ ไม่นานมาน,นี้ฉันเจอปัญหานิดหน่อยอย่างแรกเลยฉันเคยผ่าตัดที่หลังผ่าตัดเล็กฉันคิดว่าสองอาทิตย์ก็น่าจะหายแผลแค่หนึ่งนิ้วเองฉันเป็นโรคโพรงกระดูกสันหลังแคบหมายถึงโพรงกระดูกสันหลังแคบเป็นบางที่จากโรคไขข้อหรืออะไรก็แล้วแต่และในระหว่างกระบวนการรักษาโรคโพรงกระดูกสันหลังแคบก็เกิดลิ่มเลือด มันก็เลยทําให้ฉันต้องกลับไปผ่าตัดเป็นครั้งที่สองลิ่มเลือดที่ว่านี้ไปทําลายเส้นประสาทที่ขาขวาของฉันแล้วทําให้ไม่มีแรงเลยแม้แต่นิดเดียวคือฉันยุกขาขึ้นมาบนเตียงได้แค่นี้เองฉะนั้นฉันก็เลยถูกส่งไปที่โรงพยาบาลเพื่อทํากายภาพบาบัดอยู่ที่นั่นส4ี่วันแล้วก็ทกํากายภาพบาบัดวันละสามครั้งขาฉันก็เริ่มมีแรงขึ้นแต่ก็ยังต้องใช้ไม้ค้าเดินอยู่ แล้วก็ไปทํากายภาพบําบัดวันแรกที่ไปทํากายภาพบําบัดพอกลับมาบ้านคืนนั้นฉันก็ล้มที่ตู้เสื้อผ้าทําให้ขาอีกข้างหนึ่งหักคุณคงคิดว่าอย่างน้อยก็น่าจะหักข้างเดียวกันจะได้นึกออกไหมฉันคิดในใจนี่ต้องเป็นคนเก่งนะถึงจะทําเรื่องแบบนี้ได้ฉะนั้นกลายเป็นสองเดือนครึ่งที่ฉันเดินไม่ได้เลยและ เรามีเวลาไม่พอที่จะเล่าสิ่งที่ฉันต้องเจอเวลาที่ฉันเข้าห้องน้ําแต่มันเหมือนกับคือฉันหมายถึงแค่ลุกขึ้นจากเตียงไปห้องน้ําก็กลายเป็นฝันร้ายได้ฉันตัดสินใจตั้งแต่แรกเลยว่าฉันจะไม่บ่นเด็ดขาดฉันจะเป็นพยานที่ดีฉันจะมีท่าทีในแง่บวกพระเจ้ากําลังทําสิ่งที่ดีจากเรื่องนี้คุณรู้ไหม มันกลายเป็นประสบการณ์ที่สบายใจสำหรับฉันมากขึ้นเยอะเลยเห็นไหมเวลาที่คุณเจอปัญหาหนักๆจะมีประโยชน์อะไรที่จะทําตัวเองให้แย่ลงด้วยการมีท่าทีแย่ๆเช่นเรื่องเล็กๆอย่างเช่นขวดน้ารั่วในกระเป๋าเดินทางของในนั้นก็เปียกหมดเลยแล้วก็ต้องมาจัดการเก็บให้เรียบร้อยหรือคนที่ฉันนัดเข้าไว้ก็มาสายสานาทียิ่งทําให้วันนั้นของฉันวุ่นวายไปอีก มันจะต้องมีเรื่องเกิดขึ้นตลอดเวลาฉันทำแหวนที่รักมากหายไปฉันรู้มาว่าคนที่ฉันคิดว่าเป็นเพื่อนของฉันกลับพูดถึงฉันเสียเียหายหายแล้วฉันก็ต้องฝึกที่จะให้ยัยฉันปวดหลังอันนี้เกิดขึ้นก่อนที่ฉันจะขาหักฉันปวดหัวเข่ามันมีรายละเอียดเยอะเลยและเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตั้งแต่เกิดมาฉันก็ไม่เคยเป็นลมพิษมาก่อน จนนฉันแบบจริงเหรอเพิ่งจะกลับมาเริ่มเดินได้เองแล้วฉันก็ต้องไปร่วมพิธีแต่งงานด้วยขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ได้เป็นเยอะเท่าไหร่มันมีเจ็ดที่ด้วยกันที่หนึ่งอยู่ที่หูอีกที่หนึ่งอยู่ที่หนูกแก้มตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้แล้วก็มีเหตุผลเป็นพันที่ฉันเป็นลมพิษฉะนั้นไม่ต้องไปหาคําตอบแต่ขอบคุณพระเจ้าที่หายแล้วและฉันก็เชื่อว่ามันจะไม่กลับมาเป็นอีกฉะนั้น คุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าในแต่ละวันตื่นขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ใครกลัวเพราะคุณจะรู้คำตอบในการเทศนาในครั้งต่อไปเราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตและเราทุกคนเป็นฝ่ายชนะอยู่แล้วถ้าคุณอ่านพระคัมภีร์จนจบจะพบว่าเราชนะแล้วอาเมน